แต่แรงยกของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่จะเคลื่อนที่ไปเร็วไปข้างหน้านะฮะเกิดเคลื่อนที่ของปีกที่หมุนโดยที่จะสร้างให้นะความดันด้านล่างเนี่ยสูงมากๆใช่ไหมเขาก็จะลอยตัวได้อย่างในรูปทางด้านขวาสุดอันนี้ตัวเฮลิคอปเตอร์นี่เป็นปีกหมุนเขาใช่ไหมสีแดงนี่คือเป็นบริเวณที่มีแรงดันสูงใช่ไหมในการหมุนปุ๊บเนี่ยฮะก็จะสร้างแรงดันด้านล่างเขาก็สามารถที่จะลอยตัวได้แต่มีปัญหานิดนึงนะในส่วนของตอนที่อยู่ใกล้พื้นเดี๋ยวเราก็จะสัมผัสได้ตอนที่เราทดลองบินเครื่องบินของเราก่อนที่จะขึ้นจากพื้นเนี่ยมีปัญหากับแรงยกมากเลยเพราะว่ามันมีในส่วนที่เราเรียกว่าไอ้ ground effect ก็คือผลจากนะพื้นนะการใกล้พื้นเนี่ยแรงดันคือเราดูเส้นแรงดันเส้นทิศทางของไหลเนี่ยนะเนื่องจากมันไม่ชี้ลงเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงดันมันจะกระจายไปน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะเราก็จะดึงมันขึ้นยากนิดนึงตอนแรกนะโอเคไปครับก็มาถึงในอากาศยานในรูปแบบปีกหมุนเหมือนกันแต่นี้เราเห็นกับมันเยอะหน่อยในปัจจุบันในส่วนประกอบหลักๆก็จะมีนะในโรเตอร์ขนาดเล็กลงมาหลายๆอันนะในที่ดึงให้ดูนี่คือเป็นแบบ4ใบพัดที่เราใช้เรียกมันว่าโดรนซึ่งไปเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วนะให้เราโน้ตไว้ว่าคำว่าโดรนเนี่ยในทางสากลเลยเนี่ยเป็นชื่อเล่นของยานพาหนะที่เคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวมันเองไม่มีคนอยู่บนนั้นนะไม่ว่าจะเป็นโดรนชิปใช่ไหมที่เป็นเรือหรือเป็นโดรนซับมารีนเรือดำน้ำใช่ไหมหรือเป็นโดรนกราวิเคิลเป็นรถยนต์โดรนเนี่ยนะก็ได้เช่นเดียวกันส่วนถัดมาก็คือการบังคับของมันเนี่ยในหลักการสร้างแรงยกก็จะเหมือนกับในแบบปีกหมุนนะที่เป็นใบพัดเดี่ยวที่มีการสร้างแรงดันด้านล่างใช่ไหมเป็นการหมุนของปีกนะแต่ว่าที่แตกต่างก็คือการบังคับทิศทางเนี่ยควบคุมด้วยแค่ความเร็วรอบความเร็วรอบเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะก็จะให้รอบของนะในชุดใบพัดหลังแรงกว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายนะก็จะให้กู้ทางด้านขวามีความเร็วรอบสูงกว่านะก็จะได้กำลังแรงกว่านะหรือในทิศทางตรงข้ามนะแต่ที่ให้สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือนะเราจะมีใบพัดแต่ละอันเนี่ยหมุนสวนทางกันเป็นคู่เพราะว่าในการหมุนเนี่ยนะของวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีแรงบิดพิเศษเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นไอเฮลิคอปเตอร์ใบพัดเดี่ยวถ้าเขาไม่มีหางเล็กๆข้างหลังเนี่ยคือลบล้างแรงบิดจากการหมุนที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกนะในการที่จะสร้างขึ้นมาแต่ก็ต้องมีระบบควบคุมหลักนะเพราะว่าถ้าสมมติเราควบคุมด้วยคนใช่ไหมมันบังคับ4ใบพัดพร้อมกันไม่ได้นะก็ต้องมีส่วนสมองกลที่จะช่วยในเบื้องต้นที่จะจัดสรรการกระจายใช่ไหมแรงหรือการควบคุมนะพลังงานที่จ่ายกับนะต้นกำลังแต่ละตัวนะให้สร้างแรงบิดตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นในโครงนะร่างในรูปแบบหนึ่งของสีใบพัดนะดูตามสีนะฮะสีแดงก็คือมีความเร็วรอบสูงกว่าเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแล้วก็ใช้2ใบพัดหลังประกอบแต่ละชิ้นเนี่ยและทิศทางมันต้องสวนทางกันนะตามหลักการนี้ไว้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าสองอันหลังหมุนแรงกว่าหมุนความเร็วรอบสูงกว่าเคลื่อนที่ไปด้านหลังหน้าสูงกว่าเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายด้านขวาสูงกว่าเคลื่อนที่ไปด้านขวาด้านซ้ายความเร็วรอบสูงกว่าตามเข็มก็จะใช้คู่ทะแยงทางด้านขวาเหมือนกันใช่ไหมในการสร้างอันนี้จะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการลบล้างแรงบิดเกิดขึ้นแล้วก็ในส่วนของการขึ้นและลงนะถ้าขึ้นก็คือเราให้ทุกๆใบพัดนะควบคุมแรงยกเนี่ยจากความเร็วรอบเท่าๆกันให้ได้นะฮะในส่วนลงก็คือเราก็ลดความเร็วรอบมันลง
ี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานของหลายๆเรื่องครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของเรานะเกี่ยวกับรูปแบบของอากาศยานหลักๆโดยทั่วไปเรื่องรูปแบบหลักก็จะเป็นในแบบฟิกซ์วิงติดแข็งติดลำตัวนะฮะในภาษาสากลเรียกว่าฟิกซ์วิงแอร์คราฟต์ฟิกซ์วิงรูปแบบหลักที่2นะก็คือในรูปแบบเฮลิคอปเตอร์นะซึ่งเราอาจจะพูดรายละเอียดว่าเป็นไอ้ซิงเกิลโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะคือมีโรเตอร์หลักอันเดียวใช่มั้ยแล้วก็อาจจะมากขึ้นมาในปัจจุบันเพราะว่ามีการใช้งานในหลายๆโรเตอร์เนี่ยออกมาเยอะจริงๆก็คืออยู่ในประเภทเดียวกันแหละในแบบปีกหมุนเหมือนกันถ้าเราดูในย่อยมันก็คือมันเป็นปีกหมุนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยในแบบหลายๆใบพัดนะหรือเราเรียกว่ามัลติโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะก็แต่ในรูปทั้งหมดในสไลด์เนี่ยนะจะเป็นแบบไม่มีคนขับนะแรกคือเป็นไอ้ Global Hawk นะของอเมริกาที่บิน 60,000 ฟุตนะหรือในชั้นบรรยากาศที่เครื่องบินโดยสารบินเราทราบหลักการในภาพรวมมาแล้วในการบินได้ของมันการมีเสถียรภาพแรงยกแรงต้านน้ำหนักแรงขับไปข้างหน้าใช่ไหมองค์ประกอบการเป็นอากาศยานจริงๆรวมไปถึงยานอวกาศเช่นเดียวกันก็จะมีชิ้นส่วนหลักๆตามนี้เหมือนกันนะก็คือลำดับแรกก็คือในส่วนของลำตัวอากาศยานหรือชื่อภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า airframe คือในส่วนของโครงสร้างทั้งหลายมารวมถึงในส่วนของชิ้นส่วนซัพพอร์ตหลักๆที่จำเป็นนะถัดมาก็คือระบบขับดันอากาศยานเราพูดถึงตัวที่สร้างทรัสใช่ไหมเครื่องยนต์ใบพัดก็แล้วแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เจ็ตหรือเครื่องยนต์ใบพัดใช่ไหม propulsion system ส่วนถัดมาก็คือเป็นระบบควบคุมอากาศยานนะนี่ก็รวมไปถึงในแกน linkage ต่างๆพื้นบังคับนะที่จะทำให้มันเคลื่อนที่ไปในทิศทางท่าทางที่เราต้องการนะส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของระบบ avionics นะมันเป็นคำระหว่างนะ aviation กับ electronics electrical system นะก็คือเป็นระบบไฟฟ้าสมองกลต่างๆก็อยู่ในส่วนชุดนี้นะก็จะปะปนอยู่กับในส่วนของทั้งระบบควบคุมกับ avionics นะรวมไปถึงนะระบบสื่อสารซึ่งนะในอากาศยานที่เราสร้างขึ้นไปเนี่ยนะมีทุกระบบอยู่ในนั้นมากกว่านั้นก็คือเนื่องจากมันต้องทำงานด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะมีในส่วนของสมองกลเป็นคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดที่เราจะต้องทำการโปรแกรมกับมันไม่นั้นมันจะใช้งานยากโอเคไปต่อครับในส่วนย่อยๆก็คือแบบเรดิโออันเทนนาคือเสาอากาศอะไรพวกนี้นะอยากให้เราพอเห็นเป็นไอเดียว่านะในเฉพาะส่วนของโครงสร้างอากาศยานเนี่ยนะของกองทัพตัวอากาศยานเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนย่อยๆนะมากมายนะในเบื้องต้นตามนี้นี่เฉพาะในส่วนของตัวอากาศยานนี้เรามาดูในองค์ประกอบนะของอากาศยานที่เราจะสร้างขึ้นนะในวันนี้ซึ่งก็จะอยู่ในกล่องข้างหน้าของเรานะเปิดกล่องออกมาหยิบชิ้นส่วนขึ้นมาดูเลยก็มีชิ้นส่วนประกอบได้แบ่งเป็นกลุ่มได้3กลุ่มผมให้สัญลักษณ์1 2 3ไว้ให้เราดูว่าในแต่ละอันหนึ่งเนี่ยมีระบบไหนอยู่ในนั้นบ้างนะก็คือจะมีในส่วนของนะฮะในระบบสมองกลใช่ไหมระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารอยู่ในนี้นะมองเห็นก็คือเหมือนเป็นแผงวงจรใช่ไหมแล้วก็มีจริงๆแล้วมีระบบภายในที่บอกว่าเปิดได้เลยเซนเซอร์คือเป็นเครื่องมือวัดเนี่ยในการวัดข้อมูลสามไว้ขนาดเล็กๆใช่ไหมการที่เราจะแต่ละอันรู้ว่าเครื่องบินมันอยู่ท่าทางไหนแนวมุมโรพิชยอเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวอุปกรณ์ที่จะวัดมันมาขึ้นก็จะอยู่ในน่าจะชิ้นส่วนอยู่ในชิ้นส่วนนี้แล้วกันนะลองแกะดูได้นะด้านล่างมันจะมีในชุดเซนเซอร์ที่เป็นในลักษณะของไอ้ micro electro mechanical device ถัดมาตัว2เป็นลำตัวอากาศยานที่มีระบบขับดันอากาศยานอยู่ด้วยตัวประจุกำลังของมันเนี่ยคือก็ผ่านแบตเตอรี่ไฟฟ้านี้นะแต่เป็นว่ามาอยู่ในเซ็กชันนี้แทนงานนี้ก็คือเป็นในส่วนของทั้งระบบขับดันและลำตัวอากาศยานนะซึ่งเราดูในรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบานะส่วนสุดท้ายนะเบอร์3เนี่ยก็เป็นในส่วน
เสริมนั่นแหละมองว่านะสมมติเราเป็นช่างอากาศยานใช่ไหมที่จะต้องประกอบสร้างมันขึ้นมาเราก็ต้องมีเครื่องมือแกะมันออกใส่มันเข้าใช่ไหม